ยุ่งอะไรด้วยวะไม่ใช่เรื่องของเด็กใครเด็กแกคิดว่าฉันเด็กเหรอรีบส่งกระเป๋ามาถ้าไม่อยากเจ็บตัวอยากได้เหรอเอาไปสิพ่อแม่เราอ่ะไปอยู่ที่ไหนอยู่ในน้ําในเมืองบาดาลนี่อย่าล้อเล่นกับตำรวจนะพ่อแม่เราเป็นใครเราจะได้แก้ข้อกล่าวหาได้มีโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์อะไรอ่ะจะล้อเล่นกับตำรวจอีกนานไหมเนี่ยมนุษย์นี่มันอะไรกันเนี่ยพูดความจริงก็ไม่เชื่อชอบให้โกหกหรือไงเรามีหลักฐานเพิ่มเติมจะรีบแจ้งคุณเลยนะครับขอบคุณครับเด็กเดี๋ยวนี้ขึ้นโรงพักแล้วเหรอครับตั้งแต่เช้าแล้วครับบอกให้เอาพ่อกับแม่มารับก็บอกว่าไม่มีแถมยังบอกว่ามาจากวังบาดาลไม่รู้เด็กคนนี้จะเพี้ยนหรือเปล่าวังบาดาลคุณตำรวจครับเดี๋ยวทางนี้ผมขอจัดการเองนะครับได้ครับแต่ถ้าหาบ้านไม่ได้ส่งไปมูลนิธิหัตถาเลยนะครับคุณทานรู้จักดีนี่จริงด้วยครับมูลนิธิหัตถาใช่หนูจะไปที่นั่นนะเนี่ยเราเนี่ยว่าแต่พี่เป็นอะไรกับที่นั่นพี่ถึงจะพาหนูไปพี่ก็โตจากที่นั่นแหละแต่พี่อะไม่พาหนูไปส่งที่นั่นหรอกว่าแต่หนูเหอะบ้านหนูอยู่ที่ไหนแล้วพ่อกับแม่หนูล่ะฉันไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่เอาแล้วงี้คืนนี้นอนยังไงอะไม่รู้อ่ะอ
ฮัลโหลเนตคือนิชาเกิดอุบัติเหตุนะเนตว่างไหมเดี๋ยวทานไปรับโอเคได้อันนี้เหรอเรียกว่าโทรศัพท์ใช่จ้ะนี่แหละเขาเรียกว่าโทรศัพท์ถามแปลกๆนะเราเนี่ยเด็กคนนี้ไปไงมาไงมีกับนายได้เนี่ยก็ไปเจอที่สอนอแหละพอถามว่าพ่อแม่เป็นใครเนี่ยก็บอกว่ามีนี่หนูหนีออกจากบ้านมาเหรอแบบนี้มันอันตรายนะไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกค่ะถึงเวลาเดี๋ยวหนูก็กลับไปได้ว่าแต่คุณนิชานี่เมื่อคืนออกไปทำอะไรกันเมื่อคืนนิชาส่งข้อความมาหาทานบอกว่ามีเรื่องจะบอกแล้วก็เงียบหายไปเลยเกิดอะไรขึ้นกับคุณนิชาเนี่ยนิชามาทำอะไรตรงนี้อ่ะทานดูนี่สิปีศาจศาสตร์กำลังจะมาหายนะหายนะกำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวยังไงวันนี้เนี่ยก็นอนที่บ้านทานไปก่อนแล้วกันนะยายหนูเดี๋ยววันนี้หนูเนี่ยนอนกับพี่เนตรไปก่อนนะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันดูแลน้องมันเองยายไข่มุกคิดว่าพี่จำเราไม่ได้หรอพี่เนตรไปไงมาไงอ่ะมาทำอะไรที่นี่กำลังจะเกิดเรื่องหายนะบนโลกมนุษย์แค่ขึ้นมาดูเฉยๆมาดูหรือมาเที่ยวอย่ามาอ้างหน่อยผู้ชายคนนั้นเขารู้ไหมว่าพี่เป็นอะไรถ้าเขารู้อ่ะยังไงพี่ก็รักกับเขาไม่ได้พี่ดูแค่หลับตาก็ฝันถึงแต่เธออ้าวทานวันนี้นายไปทำงานหรือเปล่าอ่ะวันนี้ทานคิดว่าจะแวะไปดูนิชาที่โรงพยาบาลหน่อยอ่ะแล้วคุณนิชาเป็นไงบ้างอ่ะยังไม่รู้สึกตัวเลยแต่ว่าพี่เลิมเนี่ยก็เฝ้าไข้อยู่นะแล้วยายหนูเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฉันดูแลได้โอเคถ้างั้นอยากจะกินอะไรเนี่ยก็สั่งเลยนะเดี๋ยวทานจัดการให้ได้เรื่องยังไงก็บอกด้วยนะโอเคไปแล้วบ๊ายบายอ
ไหนเรื่องราวมันเป็นยังไงบอกพี่มาซะดีๆยายสีลุงขึ้นมาถึงเมืองมนุษย์โหยเพิ่งจะขึ้นมายังไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยก็จะมาถามเรื่องสำคัญนี่ก็เล่าก่อนสิจะได้พาไปกินปังเย็นอร่อยมากนะจริงสิไปไปงั้นก็รีบเล่ามาเลยท่านปู่นะสิบอกว่ามาร้ายกำลังจะมาให้หนูขึ้นมาเพื่อหยุดยั้งมันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหามันที่ไหนมาร้ายมาร้ายอะไรอ่ะหนูก็ไม่รู้แต่ปู่บอกว่าต้องมีธาตุทั้ง4ถึงจะหยุดมันได้แต่หนูก็ไม่รู้จะไปตามหามันที่ไหนคิดไม่ออกนั่นสิปู่บอกมาแค่นี้ขนมมาแล้วจ้าปั่นไฟนะอร่อยมากเลยนะลองดูสิพวกเธอเดี๋ยวฉันมานะปีศาจอย่างนั้นน่ะThank you.
ช่ไหมพวกน้องเป็นอะไรกันบ้างปลอดภัยดีค่ะไข่มุกไปกับพวกพี่ๆเขาก่อนแล้วพี่ล่ะเดี๋ยวพี่มาถ้าเราอยากชนะเราต้องมีครบถึง4คนงั้นตามพี่มายังไหวอยู่ใช่ไหมร้อยดีไหมเรียบร้อยดีหญิงสาวปลอดภัยหมดแล้วแต่นายรีบไปช่วยเน่ก่อนเถอะเน่ถูกจับตัวไปอ่ะได้เดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการเองโอเคไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกแน่จริงก็ตามมาสิตามมาตามมาจริงเหรอเนี่ยมึงเห็นเป็นคนขายผักเหรอแม่ไม่ดูตามหมาตาเลยควายมึงนั่นแหละมึงอ่ะเอาลุกไปเดินไปเอาแหละเบาดีเบาได้แล้วพี่เนตรล่ะพี่เขาเป็นอะไรบ้างจำดวงจิตไม่ได้เลยอะยิ่งสองคนเขามีพลังเก่งกล้ามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งไม่รับรู้อะไรเป็นไรให้จับผมช่วยได้ไหมเป็นไรไหมรู้พี่เขาเล่นเป็นใครอะอ้าวยอดยาหยีอ้าวเฮ้ย